ผมจะไม่ตามมาแล้วนะฮะหลบดูก่อนนะหลบดูก่อนดูท่าทีไว้ก่อนมันมาแล้วโอ้ยตายมันวิ่งเร็วๆไม่ได้เลยไงว่ามันวิ่งช้าจังว่าเฮ้ยมันมาแหละมันมาใกล้แล้วมันมาแล้วต้องหนีแล้วมันวิ่งเร็วไม่ได้ตัวคนธรรมดามันกระหลัวมันวิ่งแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวมันก็สตามิน่ามันก็หมดแล้วอะแต่วิ่งหนีพ้นอยู่ฮะมันถือเลื่อยฟ้ามันฝ่าจะวิ่งมาได้มันก็ช้าเออืมไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วขอใช้ตัวเป็นคนธรรมดามากก็แล้วกันนะเพราะว่าผมใช้ตัวนะหลายคนนะผมใช้เป็นตำรวจไปนะฮะหรือไม่ก็เป็น MB นะแต่คราวนี้เป็นตัวคนธรรมดาจริงๆนะฮะเอาง่ายๆนะคือสกิลแบบธรรมดามากนะฮะเอาง่ายๆนะสกิลธรรมดาจริงเห็นไหมฮะโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมใน YTDC ในเกม GTA San Andreas นะฮะโอเคครับผมได้ยินข่าวมาว่าเกี่ยวกับข่าวหลอนๆเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่ามีคนตายปริศนานะฮะเขาบอกว่าเป็นมีคนตายปริศนาบริเวณตรงนั้นแหละจำได้ไหมฮะใช่ฮะมอสตัวนี้บอกไปก่อนฮะว่ามันต้องหาคนมาส่วนร่วมเยอะหน่อยฮะมันจะได้เกิดความหลากหลายฮะเอาง่ายฮะไม่ใช่แบบว่าไปบดไปกระจุกอยู่ที่ MIB คนเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วฮะบดมันก็จะกระจายไปด้วยฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วยฮะเขาบอกว่าเป็นฆาตกรสยองขวัญมากๆนะเขาบอกว่ามันฆ่าคนไปแล้วนะ11คนนะฮะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยฮะส่วนใหญ่เหลือจะเป็นตำรวจทั้งนั้นเลยฮะแล้วตำรวจเมื่อเขาวิแล้วเนี่ยตำรวจที่ได้มาสืบเมื่อวานนี้ฮะไอ้ก็คือใช่คนเดียวกันกับตำรวจที่ผมใช้เมื่อวานนี้ปะก็บอกไปก่อนนะคือคนเดียวกันแหละตำรวจคนนั้นไม่ใช่น่าจะชื่อว่าดาบตำรวจอะไรนะน่าจะชื่อว่านายดาบตำรวจน็อตอะไรสักอย่างนายดาบในน็อตเลยเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอนายน็อตชื่อคุณนะใช่ไอ้น็อตที่มันเสียน็อตหลวงโลกกำมารอชอบหลวกรวมคนจัดงานศพพ่อแล้วก็จัดวงดนตรีหลอกคอนเสิร์ตหรือเปล่าวะไม่ใช่คนละคนมาคนละน็อตกันเขาบอกว่าตำรวจคนละที่บอกว่าไม่เปิดเผยชื่อเขาชื่อว่าน็อตฮะดาบตำรวจน็อตนี่แหละน็อตซ่านะฮะเขาชื่อน็อตซ่าได้ซ่าตายสมใจเขาบอกว่าได้ข่าวว่าตำรวจคนนั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ก็บอกว่าพบเป็นศพอีกทีนะฮะอยู่บริเวณเนินเขาตรงนั้นแต่ก็ไม่มีใครตำรวจคนไหนกล้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมากๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวนึงที่น่ากลัวล่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะโอเคแล้วผมจะไปดูซะหน่อยนะฮะขับรถยังไงของมันวะผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงนะแค่อยากรู้เฉยๆตรงนั้นอะเขาบอกว่ามันมีเรื่องราวเรื่องเล่าปริศนาเราไปดูดีกว่าฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรเขาบอกว่ามีฆาตกรเขาหรือเขาบอกมีฆาตกรทั้งหมด4คนนะฮะฆาตกรทั้งหมด4คนนะฮะคนที่1เป็นฆาตกรที่มาจากเกมแมนฮันต์ภาค1นะฮะเป็นบอสในแมนฮันต์ภาค1อ่ะเป็นลาสบอสในแมนฮันต์ภาค1นะบอสใหญ่ด้วยนะฮะเป็นฆาตกรหมูฆาตกรที่ใส่ชุดเหมือนหมูแล้วก็ถือเลือดไฟฟ้านะแล้วก็2เป็นฆาตกรที่มาจากอะไรวะกูก็นึกไม่ออกแล้วกูจำไม่ได้แล้วเขาเล่าให้ฟังอ่ะเป็นฆาตกรที่มาจากไอ้นี่ไงมาจากอะไรนะไอ้เจสันป่ะเออเจสันวอฮีที่ใส่หน้ากากขาวๆใช่มั้ยคล้ายๆหน้ากากแก๊สมาร์กนะขาวๆนั่นแหละหน้ากากที่เป็นจุดๆอ่ะอันนั้นเจสันคนที่2นะแล้วก็คนที่3ที่กูนึกออกแหละก็เป็นน่าจะเป็นไมเคิลไมเยอร์ป่ะคนที่เป็นที่ฆาตกรที่เป็นใส่หน้ากากสีเทาๆวะไม่ใช่ดิเป็นหน้าขาวๆอะฮะมันใช่หน้ากากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นไมเคิลไมเยอร์แล้วก็คนที่4จะเป็นใครนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะจะเป็นเลเทอร์เฟสหรือว่าจะเป็นเจสเดอะคิลเลอร์นะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเท็กซัสก็ได้นะมันเหมือนกันหมดเลยฮะโอเคเขาบอกอยู่แถวนี้นะเขาบอกว่ามันจะปรากฏออกมาตอนเที่ยงคืนทุกครั้งคือมันตรงเวลามากนะเขาบอกว่าตำรวจเสร็จไปหลายคนแล้วก็คนนี้ก็หายไปหลายคนแล้วเขาบอกว่าคนตายนี่เขาบอกว่าคนตายไม่ต่ำกว่า5คนนะคนตายปกติแต่ตำรวจนะหายไปทั้งหมด11คนแล้วตำรวจรวมทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ศพนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตำรวจตายไป11ศพรวมกับศพเมื่อวานนี้ด้วยก็คือศพไอ้ตำรวจไอ้ดาบตำรวจน็อตนั่นแหละฮะตำรวจใหม่อ่ะตำรวจที่เพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามารับคดีวันแรกก็ตายวันแรกเลยอนาถจริงๆตำรวจนะ
นั่นแหละฮะที่ผมใช้ตัวเมื่อวานนี่แหละก็คือตำรวจคนที่ชื่อน้อนั่นแหละฮะแล้วก็นั่นแหละเป็นคนที่11นะตำรวจตายไป11คนแต่ว่าชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเรานี่ตายไป5คนนะฮะรวมกันทั้งหมดกี่คนนะ11 11เอาส่วนใหญ่มันเน้นไปที่ตำรวจนะฮะ11คนและตำรวจ11ชาวบ้านมี5คนรวมกันเป็น16คนอ่ะเอาไว้ง่ายๆนะฮะก็บอกตรงนี้แหละผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่อยากจะมาดูนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่าเหตุการณ์นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล่านะฮะเรื่องเล่าสยองขวัญนะเราได้ใช้ตัวเป็นเหตุการณ์เรากระจายบทไปหน่อยคือกระจายความเสี่ยงหน่อยฮะกระจายบทไปหน่อยฮะไม่ใช่บทมากระจุกอยู่ที่ MIB คนเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ใช้ MIB อย่างเดียวแล้วจะใช้เป็นตัวละครอื่นบ้างนะใช้ตัวละครคนธรรมดาบ้างนะคนธรรมดาสุดๆเลยฮะก็คือพวกชาวบ้านธรรมดาหรือไม่ก็เป็นตำรวจเป็นอะไรก็ได้ครับหรือไม่ก็ธรรมดาแบบรองลงมาจาก MIB ก็เป็นพี่คริสโตเฟอร์แหละฮะแต่นี่เราเป็นคนธรรมดาแบบพื้นๆแล้วฮะเนี่ยนานๆทีผมใช้ตัวละครคนธรรมดาหรือปูเรื่องสักทีนะปูเรื่องให้มันเข้มข้นหน่อยนะก็คือเราหลายพาร์ทหน่อยเนาะใช่ฮะเพราะเรื่องนี้มันสยองขวัญจริงๆอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีข่าวเขาบอกว่าตรงนี้จะเจอกับเนื้อมนุษย์เนื้อคนนะฮะสดๆเลยล่ะตรงนี้นะฮะเขาบอกว่ามีการเอาเนื้อคนสดๆมากินนะฮะเป็นอาหารด้วยฮะแล้วก็บางอย่างก็เนื้อสดๆมาทั้งกินอิ่มแล้วไงทำไงต่อฮะเนื้อคนสดๆพอกินอิ่มเสร็จปุ๊บก็เอาไปใช้สาวดูพวกอย่างอื่นเช่นเอาไปทำเป็นเครื่องนุ่มผมบ้างนะฮะเอาไปทำเป็นเย็บเป็นโซฟาเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้นะผมไม่กล้าเข้าไปเลยอ่ะเอ้ยแต่งานศพตำรวจนะฮะแสดงว่ามีจริงที่เขาลือกันนะฮะจริงๆด้วยว่ะนั่นมันศพตำรวจนี่ว่ะนายนึงนะฮะส่วนใหญ่เขาบอกว่าศพส่วนใหญ่ที่ฆาตกรมันจะเล็งนะส่วนใหญ่จะเป็นศพตำรวจนั่นแหละฮะตอนแรกมันเริ่มจากการฆ่าคนมาก่อนนะตอนแรกมันฆ่าคนมา1คน2คนละเหยื่อรายแรกเหลือรายที่2ปุ๊บตายปุ๊บอ่ะตำรวจเรียกไปแล้วตำรวจมาทุกวันตายทุกวันตำรวจตายไปเรื่อยจนถึง10คนนะจำนวนตำรวจที่ตายเนี่ยมีเยอะกว่าจำนวนคนที่ตายนะลองมาดูก่อนนะฮะเขาบอกว่าตำรวจเขาเป็นอะไรที่ชื่อว่าน็อตดาบตำรวจน็อตอะไรก็ตายหาไปเรียบร้อยแล้วฮะเขาบอกว่าตายอย่างสลดมากนะฮะแล้วก็ศพก็มาแฝงประจานอย่างเงี้ยแฝงห้อยตรงเตงเงี้ยนะน่ากลัวมากแล้วผมก็ยังกลัวอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้ฆาตกรมันยังอยู่ไหมเนี่ยมันยังอยู่ปะเขาบอกว่ามันจะผุมาตอนเที่ยงคืนนั้นก็วางใจได้ฮะเหม็นเน่ามากเลยทุเรศจริงๆเลยดูดิฮะนี่มันอะไรเนี่ยฮะมันเอามาใส่โถเอามาใส่โหลดองอะเอามาทาเกลือทำลาตากแห้งโอ้โหสบายกว่าแล้วคราวนี้นะตรงนี้เหมือนจะเข้าได้นะฮะเข้าไม่ได้นะตรงนี้เข้าไม่ได้นะฮะเข้าได้ปะเหมือนก็ปิดกั้นไว้นะเข้าไม่ได้นะโอเคเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้านะฮะเราไปดูสำรวจตรงอื่นดีกว่านะฮะตรงนี้เป็นไอ้นี่นะฮะตรงนี้เป็นแมลงวันจะอ้วกว่ะตรงนี้เป็นไอ้นี่นะฮะตรงนี้เป็นประตูนะฮะประตูไม้เหมือนจะพังเข้าไปได้แต่มันพังไม่ได้อ่ะกำลังผมมีไม่มากพอเนี่ยศพตำรวจอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากว่ะโอ้โหดูมันเอามาแฝงอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ฮะเขาเจอกันไปหลายคนแล้วฮะเนี่ยศพตำรวจโอ้โหทำไมช่างน่าสงสารอย่างนี้นะถ้ามันต้องเอาศพตำรวจมาประจานอย่างนี้ด้วยคือแบบสงสัยพวกมันคงจะเกลียดตำรวจมากนะคิดว่าตำรวจจะจับมันไม่ได้ก็เลยมันก็มันย่อเย้ยตำรวจเหมือนกับมันตั้งใจที่แบบเป็นปฏิปักษ์หรือตั้งใจย่อเย้ยตำรวจมากกว่าตั้งใจจะแบบว่าประจานตำรวจหรือไม่ก็ตั้งใจที่แบบเอาศพมาโชว์ต่อหน้าต่อตาแทนที่มึงจะเอาศพไปทำเครื่องนุ่มผมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือไม่เอาไปแดกซักกระจกแล้วเอาไปทำลาตากแห้งก็ได้อยู่ในโถนี่ฮะในโถนี่ก็เยอะแล้วทำไมไม่ต้องศพตำรวจประจานแล้วแสดงว่ามันจะประกาศศักดาแบบว่ามันเนี่ยเป็นปฏิบัติกับตำรวจมันจะประกาศให้เห็นว่าเนี่ยมันไม่กลัวตำรวจไงมันไม่กลัวกฎหมายฮะไอ้พวกฆาตกรพวกนี้นะฮะไอ้พวกชั่วพวกนี้ไอ้พวกเลวพวกนี้นะตรงนี้เหมือนแบบเป็นกระท่อมหลังนึงนะฮะหลังนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าได้มั้ยเข้าไม่ได้นะฮะกลับมาที่เดิมแล้วอ๋อมีแค่นี้นะฮะโอเคแล้วผมลองเข้าไปอยู่ข้างในแต่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าอ่ะมันกลัวศพอ่ะไม่เข้าไปได้มั้ยเออเข้าไปก็ได้อ่ะนิดนึงผมไม่อยากจะเข้าไปตรงนั้นเลยคือมันสยองขวัญมากอ่ะคือศพอ่ะผมกลัวศพผมเป็นคนที่กลัวศพนะผมเจอศพอะไรก็วิ่งหนีแล้วอ่ะจะทำลายตรงนี้เข้าไปได้ไหมไม่ได้ฮะผมพยายามปิดตาและกั้นใจเดินไปแล้วกันนะ
อย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองอุ้ยไปมองอย่าไปมองเสียงขวัญมากอย่าไปมองเขาบอกว่าโอ้โหผู้เล่นจริงเหม็นและโอ้โหเข้ามาสิสะเอียนจริงอ่ะโอ้โหมันทำไม่ได้ไงวะมีการยัดศพคนใส่ถุงดำมีชิ้นส่วนขาชิ้นส่วนแขนยาพิษยาฆ่าแมลงก็มีแล้วก็อะไรว่าถุงดำเอาไว้ใส่ศพไงเอาไว้ใส่ชิ้นเนื้อไงถุงดำสงสัยขยะแล้วก็ถังน้ำมันนะฮะแล้วก็รถขงรถเข็นก็มีนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเนื้อคนสดๆแหละที่เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำมันยังมีที่ดูเฮ้ยศพโอ้ตกใจออกไม่ชอบไม่ชอบโอ้กลัวกลัวกลัวผมเป็นคนกลัวศพกลัวศพมากอากาศหมอกลงก็ดิมันจะมาหรือเปล่าตอนนี้เขาบอกว่ามันจะมาตอนเที่ยงคืนนะใช่ฮะตอนนี้มันยังไม่มาฮะตอนนี้มันกำลังจะไปออกหากินอยู่ฮะมันจะมาตอนกลางคืนโอ้สยองขวัญมากจริงๆอ่ะตรงนี้กลายเป็นสุสานไปแล้วนะก็คือมันเอาศพคนมาฝังแหละจนกลายเป็นสุสานในเวลาต่อมานะฮะโอ้โหเรื่องเล่านี้มันสยองขวัญจริงๆว่ะเอาง่ายๆนะน่ากลัวมากอ่ะโอ้โหที่เขาเรียกว่าฆาตกรทางเหนือนะก็คือนอตคิลเลอร์นะฮะหรือว่าผมจะรอตอนนี้ฆาตกรมันออกมาดีวะมันจะออกมาเที่ยงคืนใช่ไหมรอมันไหมผมจะรอมันก็ได้ฮะแต่ผมจะนอนพักรอมันก่อนนะฮะรอให้เวลาผ่านไปสักพักนึงก่อนนอนก่อนละเขาบอกว่าฆาตกรมันจะโผล่มาเที่ยงคืนโอ้ผมนอนเวลาผ่านไปเที่ยงคืนแล้วฮะโอ้นอนสบายมากเลยเขาบอกว่ามันจะโผล่มาตอนเที่ยงคืนนะเราดูฮะจริงเปล่าเขาบอกว่าไม่ว่าตำรวจธรรมดาก็เจอหมดแล้วฮะทำไม MIB ไม่มาจัดการไอ้พวกนี้สักทีว่ามันปล่อยไอ้ความมันทำให้คนเกิดความกลัวเนี่ยถ้า MIB จัดการมันเราจะไม่ต้องระแวงว่ามันจะโผล่มาไงใช่ไหมMIB เคยมาสำรวจรอบนึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไม MIB ไม่มาสำรวจรอบนึงตอนนั้นจำได้ MIB มาสำรวจรอบนึงนะแต่ไม่เจอฆาตกรครับมาตอนกลางวันไปเจออะไรมันต้องมาตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวเจอเขาบอกกันนะฮะมาแล้วนั่นไงมันมาแล้วหลบก่อนฮะมันเห็นแล้วเปล่ามันคงไม่น่าจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ยนี่มันฆาตกรหมูหรือเปล่าเฮ้ยมันรู้ปะเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้มันรู้ได้ไงเฮ้ยมันจะรู้ได้ไงเอ้ยดีชิบหายแล้วแม่งเอ้ยมาตัวนึงด้วยเฮ้ยบอกว่ามี4ตัวนี่มาเห็นตัวเดียวเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่ากูสารเนียนๆแล้วนะวิ่งหนีเลยแล้วฆ่าแกมันเป็นเหยื่อของฉันซะดีใครที่เข้ามาในเขตของข้าต้องตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอิมพวกชาวบ้านนาโง่สักคนสักแค่ไหนหรือว่าเป็นพวกตำรวจแกก็ต้องตายทุกคนแหละมันตามมาไหมมันไม่ตามมานะฮะมันตามไหมไม่มีอาวุธอะไรเลยมีแค่ซอว์ไปทำอะไรมันได้วะไปขุดหลุมเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมันตกใจหมดไอเวนโอ้ยวิ่งไปเซมิน่ามันลดลงอ่ะมันตามไม่เลิกจริงๆนะไอพวกนี้เนาะหนีละคงจะไม่ตามมาแล้วนะฮะหลบดูก่อนราทีไปก่อนมันมาแล้วโอ้ยตายมันวิ่งเร็วๆไม่ได้เลยไงว่ามันวิ่งช้าจังว่าเฮ้ยมันมาแหละมันมาใกล้แล้วต้องหนีแล้วมันวิ่งเร็วไม่ได้ตัวคนธรรมดามันกันหลัวมันวิ่งแป๊บเดียวมันก็สตามิน่ามันก็หมดแล้วอะแต่วิ่งหนีพ้นอยู่ฮะมันถือเลื่อยฟ้ามันฝ่าจะวิ่งมาได้มันก็ช้าเรากลับไปที่หมู่บ้านข้างในแล้วฮะกลับไปที่หมู่บ้านไปเข้าไปในหมู่บ้านดีกว่าฮะไม่ไหวแล้วอยู่ตรงนี้มันตายแน่ฮะโอ้โหหิวด้วยตอนนี้ท้องร้องเลยไม่ไหวแล้วฮะมันวิ่งช้าอยู่ฮะยังไงวิ่งเร็วซาร์ทามิน่าเราวิ่งเร็วโอ้วิ่งเร็วได้แค่นี้หนียังพ้นอยู่ครับมันวิ่งช้าครับตัวมันอ้วนตัวมันใหญ่ด้วยแล้วมันก็ถือเลื่อยฟ้าหนักด้วยนะฮะมันก็วิ่งช้าเข้าไปฝ่าเดิมด้วยมันรู้ด้วยฮะขนาดเราหลังต้นไม้มันยังรู้อ่ะคิดดูเอ้ยอะไรวะเนี่ย
นี่มันเจสันวอร์ฮีนี่หว่าไอ้ตัวนั้นเป็นฆาตกรหมูนะฮะฆาตกรใส่ชุดหมูถือเลื่อยไฟฟ้าอันนี้เป็นเจสันโอ้โหหนี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 ได้จังหวะนี้หนีอะอะไรวะเนี่ยเลตเตอร์แฟร์ถือเลื่อยฟ้าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวเจอ3ตัวเลยว่ะไปไหนวะหลบอยู่ในบ้านมันเท่ากับเข้ารังโจรมันไปไหนแล้ววะต้องหนีมันก่อนนะต้องหนีมันก่อนนะฮะมันไปไหนแล้ววะตัวก่อนดูว่าทีมันหายไปไหนแล้วเฮ้ยไอตัวนี้โอ้โหนี่มันนี่มันไมเคิลไมเยอร์นี่หว่าไปชิบหายตกใจหมดโอ้มาตัวอะไรแม่งเอ้ยเข้าบ้าน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 กลัว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 ตัวปิดไว้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 มึงเข้ามาเนี่ยกูจะขวดให้ล่วงเลยแล้วมึงเข้ามาหลบตรงเนี้ยนะมึงหนีไปทางหมู่บ้านดิถ้าหมดมันจะหลบได้นะมึงเข้ามามึงเข้ามาควายจะตีให้ล่วงเลยทำตัวง้างไปเลยนะเฮ้ยอะไรวะนั่นโอ้ยมันจะฟันทะลุไอ้ควายเกือบไปแล้วไอ้สกิลทะลุนี่โดนเลยนะวิ่งหนีแล้วจังหวะนี้อ้าวไม่ชิบหายโอ้ยสกิลวิ่งตอนนี้โอ้โหไปแล้วกูไปแล้วมันมีตัวนิ่งตัวนึงว่ะไอ้ห่าอยากจะท้าทายกับมันเหลือเกินเว้ยเอาพวกไปขวดแล้วทีมั้ยอื้อมึงฆ่าคนได้กี่คนแล้วมันนิ่งอยู่ช่างมันให้มันนิ่งไปมาแล้วไม่น่าตีมันเลยเฮ้ยมันมาแล้วมา4ตัวเลยคราวนี้วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยมันวิ่งเร็วได้แค่นี้นะไอ้ห่าหนีสุดผมไม่สนใจละผมวิ่งหนีอย่างเดียวละตอนเนี้ยเป็นแค่คนธรรมดาทำอะไรไม่ได้หรอฮะหาเอ้ยเป็น MIB นะมึงโดนบอกไว้ก่อนวิ่งเร็วๆหน่อยได้มั้ยเนี่ยมันวิ่งช้าตัวเนี้ยมันวิ่งเร็วไม่ได้อ่ะแป๊บเดียวสเตมินาแม่งหมดแล้วนะมันตามมาแล้วเว้ยมันตามมาแล้วมันตามมา2ตัวฮะยังตามไม่เลิกเลยไอ้พวกนี้หน้าเป็นหน้าผาด้วยดิโอ้โหแล้วหมอกก็ลงทึบๆเลยเออตรงนี้มันยังตามไหมคงไม่ตามมาแล้วละฮะเราตกหน้าผานะมันไม่รู้หรอฮะเราหลบตรงนี้นะรู้สิมันรู้ไหมน่ากลัวชิบเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหลบไปหลบไปฮะหลบไปฮะหลบไปฮะรู้สิมันจะรู้ไหมหลอกล่อมันตกหน้าผาให้มันตกหน้าผาตายไปเองฮะไอตัวนี้มันฉลาดแต่ว่ามันรู้ดีจังวะเฮ้ยโอ้โหมาตรงนี้มันยังตามกูมาอีกเว้ยหายไปแล้วหายไปแล้วโอ้มันยังตามไม่เลิกอีกตัวอื่นเขาไม่ตามกันมาแล้วมึงยังตามกูไม่เลิกอีกเหรอหลอกล่อมันตกมาหลอกล่อมันตกมาโอ้ยโอ้ยแม่งเฮ้ยควายตกมาดิตกมาดิตกมาตกมาหลอกล่อมันมาหลอกล่อมันมามันยังตามไม่เลิกอีกไปแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งอยู่ฝ่ายจะหนีมันพ้นอะน่ากลัวจริงเว้ยไม่น่ามาเลยตรงนี้ไอ้ห่าเข็ดเลยเป็นคนธรรมดาก็แบบนี้แหละฮะแม่งทำอะไรไม่ได้เลยควายอยู่ตรงไกลอยู่ตรงไกลควายมันคงไม่ตามมาแล้วมันตามอยู่แต่ว่ามันตามมาแค่ตัวเดียวไงตอนแรกมันมี4ตัวเห็นไหมใช่ควายกูพ้นแล้วกูพ้นแล้วกูพ้นแล้วตามมาดิมึงตามมาตามมาดิขึ้นขึ้นขึ้นแล้วมันมาไม่ทันมันโอเคมันจะรอดอยู่มันจะตามมาถึงนี่เลยเหรอวะไม่มีทางแล้วฮะโอ้หนีพ้นแล้วนะฮะแม่ที่จริงแน่ใช้พวกซัดกับมันแล้วเมื่อกี้มึงก็ปอดแหกไม่กล้าทีนี้จะมากล้ามันคงไม่ตามมาแล้วล่ะฮะโอเคพ้นแล้วพ้นแล้วรอบแล้วรอบแล้วน่ากลัวจริงเลยนะโอ้โหโอ้โหน่ากลัวจริงฮะหนีสำเร็จแล้วฮะโอเคฮะมันคงไม่ตามแล้วดูที่ดูทีมันตามมาเปล่า
ม่ใช่ว่าหันไปปุ๊บแม่งตามมันนี่เรียบร้อยเลยนะไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีนะว่ามันอาจจะวิ่งช้าวะดูดีให้แน่ใจให้แน่ใจโอเคไม่มีมันไม่ตามมาแล้วนะฮะโอเคฮะเรียบร้อยฮะดูอีกรอบหนึ่งความแน่ใจนะไม่เป็นไรโอเคอ๋อให้เดี๋ยวสมองก็รอดตายจนได้นะฮะโอ้เกือบไปแล้วโอเคฮะก็ผมสูบโดปซะหน่อยโอเคฮะก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย